าละแม่นพะยมจะหันหน้าไปทางที่ใจนั่นตกของปลอดต่อไทยจากสิ่งเลี้ยวไล่ทั้งขวงตั้งแต่ตอนนั้นแม่นพะยมได้ขึ้นได้ปรารถนาอันอย่างไว้ในอกในใจก็ขอสมอกสมใจสมพระโนไม้พยานอย่าลืมในต้องเข้าที่อย่างที่มาตามีบางคนถามว่าถ้าทำบุญสุนทานแล้วไม่ได้อุทิศกรวดน้ำจะได้บุญไม่เต็มที่บุญจะไม่ถึงผู้ล่วงลับไปแล้วใช่ไหมบางคนเชื่ออย่างนั้นแล้วทีทำบาปไม่เห็นได้อุทิศกรวดน้ำแล้วทำไมมันได้บาปล่ะใครเอามาให้หรือตนปรารถนาเอาเองไม่มีใครอยากได้หรอกบาปนะสร้างบาปสร้างกรรมพอที่จะไปตกนรกมันก็ตกนรกไปเองไม่เห็นใครอุทิศอธิษฐานเอานรกแต่มันก็ตกนรกเพราะกรรมชั่วพาไปทำไมมันจึงได้อย่างนั้นที่ได้เพราะมันขึ้นกับเหตุถ้ามีเหตุคือการกระทำก็ได้เลยไม่จำเป็นต้องกรวดน้ำอธิษฐานการกระทำทุกอย่างมันกลับคืนมาสู่จิตใจทันทีมันเริ่มมาตั้งแต่ตัวเจตนาที่คิดนึกทีแรกว่าจะทำบุญแบบใดหรือจะฆ่าใครทำลายใครพอทำสำเร็จตามเจตนาแล้วผลมันก็จะสะท้อนย้อนกลับมาสู่เจตนาเดิมได้เลยไม่ต้องกรวดน้ำอุทิศให้ยากน้ำในที่นี้หมายความว่าให้ตั้งใจอุทิศนั่นแหละคือน้ำใจนี่แหละความหมายไม่ได้หมายถึงน้ำทางนอกการกรวดน้ำมันเป็นพิธีการเฉยๆแต่คนก็เชื่อผิดไปตามๆกันเรื่อยมาบางคนถ้าไม่ได้กรวดน้ำก็ไม่สบายใจถ้าไม่ได้ประเคนของให้พระก็จะใจไม่ดีความจริงลักษณะของจิตและเรื่องของเจตนานี่เป็นของลึกลับพอเจตนาแล้วมันสำเร็จเลยเพราะต้นเหตุมันอยู่ที่นั่นเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นเจตนาคือความคิดคิดขึ้นมาแล้วถ้าคิดในทางที่ผิดมันก็ผิดไปตั้งแต่เจตนานี่แหละตัวเจตนาจะเป็นบาปก็เหมือนกันไม่ต้องอุทิศกรวดน้ำก็มีผลเหมือนกันแต่นี่คนเรามาถือพิธีทางนอกเกินไปกราบนมัสการขอบพระคุณโอวาทธรรมจากหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามหรือวัดป่ากุ้งตำบลศรีสมเด็จอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด101